แต่จะพาไปดูทุเรียนที่มีอายุกว่า100ปีอู้ต้นนี้เนี่ยเขาปลูกกันอายุเป็น100ปีเลยนะคะแน่นอนมันเป็นทุเรียนโบราณมูลค่าก็ต้องสูงตามกาลเวลาใช่ไหมล่ะอยากรู้ไหมล่ะคะว่าหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไรอ้าวเล่าเลยแรปข่าวครบจบใน1นาทีราชาผลไม้ต้องยกให้ทุเรียนทั่วประเทศนิยมกันละปลูกทุเรียนที่ประจีนบุรีก็มีนะทุเรียนอายุกว่า100ปีต้นนี้แหละต้นทุเรียนอ้าวก่อนจะได้ชิมฟังประวัติก่อนนักเรียนเป็นทุเรียนโบราณนะครับทุเรียน100ปีนะครับสมัยก่อนเขาปลูกก็ใช้เม็ดปลูกนะครับการเอาเม็ดปลูกจะมีพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีบังเอิญต้นนี้ปลูกแล้วเป็นออกมาเป็นพันธุ์ดีนะครับก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเมื่อปีนี้ครับผมจะไปจดทะเบียนนะครับเป็นทองบ้านพระนะครับชื่อทองบ้านพระชื่อสายพันธุ์ทุเรียนชื่อตามตำบลบ้านพระเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนสีเหลืองหวานหอมคล้ายหมอนทองเนื้อเนียวละเกือบ500หรือราคาปราบเซียนสักครั้งได้ลองชิมเอาให้อิ่มเลยทุเรียนปราจีนต้องทองบ้านพระแต่ร้องเพลงเพราะจังค่ะต้องหน้ากากทุเรียนเป็นไงคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าทุเรียนปราจีนเนี่ยต้องทองบ้านพระแต่ร้องเพลงเพราะจังค่ะต้องหน้ากากทุเรียนนะคะแหมคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หน้าทุเรียนนะคะไงก็รับประทานกันแต่พอดีระวังเป็นร้อนในด้วยว่าเราอยากกินทุเรียนจังเลยขอกลับไปฉีกทุเรียนก่อนนะคะลานะคะสวัสดีสีชีวิต